วัสดีครับท่านผู้ชมครับลิเวอร์พูลออกสตาร์ทมา2นัดเก็บไป4คะแนนเกมอาจจะยังขาดๆอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเริ่มต้นดีในระดับหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือหงแดงมีฮีโร่คนใหม่เขาคือโดมินิกโซบอสไลเล่นดีทั้ง2เกมเลยไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวนะครับมันเก่งด้วยเกมหลังสุดที่ชนะบอลหมัดเนี่ยถึงขั้นเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะโซโบเนี่ยปรับตัวเร็วเหลือเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับเล่นอย่างมั่นใจเหลือเชื่อด้วยแข็งแรงมากเข้าบอลดุดันนะครับจังหวะ 50-50 หรือซัดกัน1ต่อ1เนี่ยเฮ้ยไม่เป็นรองใครเลยนะแข็งจริงๆนะครับเล่นได้ทั้งซ้ายขวากลางลูกเซตพีซทีเด็ดเลยนะครับมีสอดขึ้นมายิงจากแถว2ด้วยนะ2นัดแรกที่เริ่มต้นกับลิเวอร์พูลเนี่ยโซโบยิงไม่ได้ก็จริงแต่มีส่วนร่วมกับ2ประตูนะครับดูลีลาแล้วเฮ้ยนี่มันสตีเวนเจอราชัดๆเลยสุปเปอร์สไลด์คือเจอราด2นะครับลีลาคล้ายกันเลยเล่นสไตล์เดียวกันนะครับเบอร์8เหมือนกันด้วยแล้วเจอราดก็เป็นฮีโร่ของเขาโซโบเนี่ยมีรอยสักที่เป็นคำพูดของเจอราดในอดีตนะครับที่บอกว่าพรสวรรค์คือของขวัญจากพระเจ้าแต่ถ้าไม่มีความตั้งใจไม่รู้จักถ่อมตัวมันก็ไร้ค่าไอ้ตรงเนี้ยนะคือคติประจำใจเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของเขานะครับโซโบเนี่ยบ้าบอลมาตั้งแต่เด็กสมัยอยู่ฮังการีเนี่ยไม่ได้เล่นของเล่นเหมือนคนอื่นเขานะเลโก้เลโก้เนี่ยแพงไม่ได้เล่นพ่อไม่ซื้อให้พวกลูกหินลูกข่างอะไรเงี้ยไม่เอานะครับไอ้ตุ๊กตาทหารตัวเขียวๆเนี่ยไม่มีเหมือนกันเล่นบอลอย่างเดียวบ้าบอลอย่างเดียวนะไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้ก็ไม่แตะอันนี้ยืนยันได้ไม่เล่นบาร์บี้นะครับเออคุณพ่อเนี่ยเป็นนักบอลอาชีพนะพ่อชื่อโซลเข้มแต่ดีเนี่ยเออเป็นนักบอลเก่าฝึกลูกชายเล่นบอลมาตั้งแต่3ขวบเคี่ยวเข็นกันมาเลยนะครับลูกบอกโอ้จะนอนแล้วหิวข้าวพ่อบอกไม่ต้องอุ้มไปเล่นบอลนะคือนอกจากเป็นพ่อแล้วเนี่ยยังเป็นโค้ชคนแรกในชีวิตด้วยนะครับพ่อเนี่ยเขาจะเอาขวดน้ำมาตั้งให้เลี้ยงหลบนะนึกภาพออกไหมเอาขวดมาตั้งเหมือนกรวยอ่ะแทนกรวยให้ลูกชายเลี้ยงหลบไปบางวันเอาลูกกอล์ฟไม้เตะแทนลูกบอลนะลูกลื่นหัวล้างข้างแตกไปบ้างพ่อบอกไม่เป็นไรหัวแข็งดีนะเดี๋ยวก็ชินนะแล้วอย่างนึงคือเล่นลูกกอล์ฟลูกเล็กๆมาก่อนเนี่ยมันเท้าไวมันเท้าไวแต่เด็กนะครับตัวชมครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บในโซโบเนี่ยโดมินิกโซบอสไลไปโตจากอะคาเดมี่ของทีมลีเฟอร์ลิงคือพ้นจากทีมพ่อไปแล้วเนี่ยไปเข้าอะคาเดมี่ของทีมลีเฟอร์ลิงซึ่งเป็นทีมสำรองของ Red Bull Salzburg ทีมดังของออสเตรียเขานะครับจากทีมสำรองก้าวขึ้นชุดใหญ่ช่วยให้ Salzburg เป็นแชมป์ลีกออสเตรีย4ครั้งมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยได้เล่นร่วมกับเออร์ลิงฮาลันแล้วก็ทาคุมิมินามิโนะนะครับฮาลันแก่กว่า3เดือนสีกันนะฮาลันใช้ความเป็นรุ่นพี่3เดือนสั่งสอนมาเยอะนะครับทุกวันนี้โซโบก็บอกยังติดต่อกับฮาลันอยู่นะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับท่านผู้ชมครับโซโบนี่เล่นในลีกออสเตรีย125นัดยิง42จ่าย45ก่อนจะย้ายมาเล่นในบุนเดสลีกาเยอรมันกับอาร์บีไลป์ซิกอยู่ไลป์ซิก3ปีนะครับเป็นแชมป์เดฟเวโพคาว2หนจนกระทั่งลิเวอร์พูลไปซื้อตัวมา60ล้านปอนด์ไม่แพงเลยนะครับโซโบสไลยังเป็นกัปตันทีมชาติฮังการีด้วยนะอายุแค่22แต่เป็นกัปตันทีมชาตินะครับเล่นให้ฮังการีชุดใหญ่ไป32นัดยิง7ประตูสุบอสไลเนี่ยเคยยิงประตูชัยให้ฮังการีเอาชนะไอซ์แลนด์ 2-1 ในรอบเพลย์ออฟนะครับพาทีมเข้ารอบสุดท้ายยูโร2020เคยสังหารจุดโทษให้ฮังการีชนะทีมชาติอังกฤษเมื่อปีที่แล้วเองนะครับ2022ฮังการีชนะอังกฤษครั้งแรกในรอบ50ปีตอนนั้นฮือฮากันใหญ่เลยโซโบเป็นฮีโร่นะครับลูกเซตพีซลูกฟรีคิกเนี่ยเป็นจุดแข็งของโดมินิกโซบอสไลนะไมเคิลโบริสอดีตโค้ชทีมชาติฮังการีชุดอายุไม่เกิน21ปีนะครับเคยบอกว่าเคล็ดลับความสำเร็จของโซโบเนี่ยคือการซ้อมหนักและความมั่นใจนะครับรู้ดีว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างนะชัดเจนมาตั้งแต่เด็กอย่างพวกเราเป็นเด็กเนี่ยยังไม่รู้เลยตัวเองทำอะไรได้บ้างแต่โซโบเนี่ยมันรู้แล้วนะครับรู้ตั้งแต่เด็กเลยนะว่าตัวเองทำอะไรเป็นทำอะไรดีและจะทำอะไรต่อไปนี่คือจุดเด่นของเขานะครับ
ขนาดเล่นชุดยู21เนี่ยตัวเองอายุน้อยกว่าเพื่อนเลยเด็กกว่าเพื่อนแต่เป็นตัวสังหารฟรีคิกมันมั่นใจถึงขนาดนี้นะครับเรื่องความแม่นของฟรีคิกแฟนลิเวอร์พูลก็น่าจะได้เห็นจากซูบอสไลต่อไปแน่นอนนะครับโซโบยังมีจุดเด่นที่ต่างจากนักเตะคนอื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนเท้าเล็กเท้านิดหนึ่งใส่รองเท้าเบอร์41นะครับทุกชมครับเบอร์41นี่คือเบอร์7 UK นะเล็กกว่าผมอีกสวอสไลน์เนี่ยของผมยังใส่42นะครับใส่รองเท้าโซโบเนี่ยตัวใหญ่สูง186ซมแต่ใส่รองเท้าไซส์41ก็เลยโดนแซวว่าเหมือนช้างใส่รองเท้าบัลเล่เลยตัวเบลเลอร์เลยแต่เท้านิดหนึ่งเท้าจิ๋วนะครับแต่โซโบบอกไอ้การที่ตัวเองเท้าจิ๋วเนี่ยมันก็เป็นผลดีนะคือมันทำให้ปั่นบอลแม่นนะครับเลือกมุมเตะลูกบอลได้คมกว่าคนอื่นคือเท้ามันเล็กแล้วบอลลูกเบลเลอร์ไงมันก็เลยเลือกเหลี่ยมยิงได้แม่นนะครับโซโบเขายืนยันหนักแน่นเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้สำคัญมากว่าเท้าเล็กอย่างเดียวอย่างอื่นใหญ่มากคือน่องนี่เท่านี้น่องใหญ่อย่าไปคิดอะไรทะลึ่งเปล่าเลี้ยวโพฤดูกาลนี้โฟกัสไปที่อเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์เป็นหลักนะครับแมคกานี่คือซื้อมาอย่างฮือฮาเลยนะแต่โดมินิกซูบอสไลน์เนี่ยจะค่อยๆเด่นขึ้นเด่นขึ้นนะครับเท้านิดนึงแต่น่องใหญ่มันจะค่อยๆเก่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะสุดท้ายเดี๋ยวจะเป็นตัวหลักที่ทีมขาดไม่ได้เลยคอยดูนะครับอะไรที่กลางหงแดงไม่มีเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยซูบอสไลน์ตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับตอบโจทย์ได้หมดเลยเข้าแท็กเกิลเด็ดขาดยิงประตูดีนะครับสตีเวนเจอราร์ดคือตำนานของลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับแต่การมาของซูบอสไลน์เนี่ยจะทำให้เดอะคอปหายคิดถึงสตีวีจีตัวนี้เก่งระดับนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับสไตล์การเล่นทรงบอลเนี่ยมันแทบจะโคลนกันมาสังเกตไหมใครที่เคยเห็นเจอราร์ดเล่นบอลเนี่ยแล้วมาดูซูบอสไลน์เล่นตอนเนี้ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เลยนี่มันเจอราร์ดนี่หว่าการบุกตะลุยขึ้นไปข้างหน้านะครับการเข้าปะทะลูกบ้าอะไรพวกเนี้ยลูกหนักมีหมดเลยเจอราร์ดชัดๆเลยไอ้นี่จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจับตาดูตัวนี้ต่อไปยาวๆนะครับจับตาดูให้ดีโดมินิกซูบอสไลน์เนี่ยเก่งจริงเกินคุ้มจริงๆ60ล้านปอนด์เนี่ยโคตรละถูกเลยนะครับวันอาทิตย์นี้หงแดงต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลหัวเกมหนักเลยยังไม่รู้ว่าอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์จะอุทธรณ์โทษใบแดงผ่านหรือเปล่านะครับถ้าไม่ผ่านก็โดนแบน3นัดนะแต่ไม่ว่าจะมีแม็กก้าหรือไม่อย่างน้อยลิเวอร์พูลก็ยังพออุ่นใจที่โดมินิกซูบอสไลน์ลงเล่นได้และจะมีบทบาทสำคัญแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับจับตาดูกันต่อไปโอเควันนี้อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มดุยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ